ผู้ที่มีมนทินมัวหมองคือชนชั้นนำคือคนที่เขาได้รับอภิสิทธิ์สถานะอภิสิทธิ์ภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทำไมเราต้องมีรัฐบาลใหม่ต้องวนเวียนกันมาจัดกิจกรรมต้องแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ศาลตัดสินกับสิ่งที่รัฐกระทำกับพวกเราค่ะมันถึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องออกมายืนร่วมกันในวันนี้นะครับสิ่งที่มันต้องยืนยันเนี่ยมันต้องยืนยันว่า1การเรียกร้องของคุณอานนท์นะครับให้ได้มาซึ่งความฝันหนึ่งข้อนั้นไม่ใช่อาชญากรรมใช่ไหมครับมันถูกต้องได้เหรอที่ตำรวจต้องฟังนายไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรเป็นเอกสารแต่ตำรวจต้องทำตามพอผิดชั้นผู้น้อยได้รับโทษมันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดังนั้นทุกองค์กรทุกอย่างควรได้รับความยุติธรรมเช่นความเป็นมันเป็นคดีที่ใช้กฎหมายเพื่อการกดขี่มันไม่ใช่กฎหมายมันคือกฎหมายที่ย่อยยับหายไปครับท่านประธานศาลฎีกานะครับเรื่องของอะไรพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าเพราะว่าเป็นคาวัตกรรมล้มเจ้าเนี่ยมันชัดเจนไงนะครับจริงไหมที่ตอนนี้เขากำลังเดินกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าจริงแต่เขากำลังเดินกลยุทธ์อะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นการริดรอนพระราชอำนาจนะลดอำนาจกษัตริย์ตอนนี้เขากำลังเดินเกมลดอำนาจกษัตริย์คือหนึ่งนะครับเขาสนับสนุนให้มีการลิบทรัพย์พระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในสำนักพระราชวังเขาสนับสนุนให้มีการลิบทรัพย์อันนี้เขาชัดเจนนะครับสองเขาสนับสนุนให้ม็อบของเขาเนี่ยนะกลุ่มประชาชนปลดองค์ปลดแอกเนี่ยมันชัดเจนเขาก็ประกาศนะชัดเจนว่าจะต้องมีการลิฟอำนาจของกษัตริย์กำลังทหารที่ไปขึ้นตรงสำนักราชวังต้องเอาคืนมานะครับสามชัดเจนว่าเขาจะต้องลดอำนาจให้พระมหากษัตริย์มาอยู่ภายใต้ธรรมนูญนะครับเขาจะต้องทำให้ได้เขาพร้อมแล้วงั้นโน่นนี่เราเห็นอะไรชั้นความคิดชั้นความคิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่หุ้นส่วนโหวตกันมามากที่สุดฮะก็คงเป็นเรื่องของนะฮะผู้บงการม็อบทั้งหลายอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับและผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการจะมาแก้ไขธรรมนูญแก้ธรรมนูญไม่แก้ธรรมนูญไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือเขาต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้ผู้บงการค่อยๆโผล่มาทีละคนทีละคนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะข้อเรียกร้องที่เขาเคลื่อนไหวหลังจากที่ธนาธรนะครับไปที่บริเวณหน้าเรือนจำก็มีช่อไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์กันเองคุยกันเองไปดูแนวคิดของเขาพยายามจะปลุกคนไปชุมนุมที่บริเวณเรือนจำกลางดึกหลังจากที่อานนท์กับไม้นะครับไม่ยอมทำการประกันตัวนะครับให้จับกุมตัวเข้าคุมขังนะครับเพื่อหวังที่จะปลุกเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นผู้ที่มีมนทินมัวหมองรัฐบาลเผด็จการครับที่นิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของเราทั้ง3ข้อนิ่งเฉยต่อการกระทำใดๆที่เราเรียกร้องไปผู้ที่มีมนทินมัวหมองคือใครผู้ที่มีมนทินมัวหมองคือชนชั้นนำคือคนที่เขาได้รับอภิสิทธิ์สถานะอภิสิทธิ์ภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบนี้นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทำไมเราต้องมีรัฐบาลใหม่และทำไมเราต้องปฏิรูปสถาบันนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเอามันแต่เราทำเพื่ออนาคตของพวกเราและนี่สองคนนี้คือเหยื่อที่ถูกที่สังเวยเราอย่าให้การกระทำในวันนี้เป็นศูนย์เปล่า19กันยายนนี้ธรรมศาสตร์ต้องแตกครับแล้วคิดว่าการจับกุมไม้และทนายอานนท์ในครั้งนี้ครับจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวในภาพรวมอย่างไรบ้างครับผมว่าความเคลื่อนไหวในภาพรวมเนี่ยผมว่าทุกคนผมว่าผู้ชุมนุมก้าวข้ามความกลัวไปแล้วครับไม่มีใครกลัวถูกหมายจับหมายเรียกแล้วครับตอนนี้กลัวจะไม่มีอนาคตกลัวประเทศจะแย่ไปกว่านี้แล้วขอชวนคนแป๊บนึงไปด้านนอกนะครับไปด้านนอก
โอเคค่ะก็เดี๋ยว4วันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่ๆเพื่อนๆเราที่ติดอยู่ข้างในนะคะเป็นช่วงเวลาของวันหยุดค่ะเราก็เลยต้องรวมกันค่ะร่วมกดดันไม่ให้ศาลมีเงื่อนไขเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่เขาบอกเราอะค่ะพวกหนูเองก็ติดคดีเดียวกันเขาบอกเราว่าไม่มีเงื่อนไขสามารถชุมนุมได้แต่สิ่งที่เขาทำคือถอนประกันสร้างเงื่อนไขเพิ่มวงเงินซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับไม่ได้พวกเราไม่ใช่คนที่มีมนทินมัวหมองพวกเราเป็นแค่นักศึกษาเป็นแค่ประชาชนที่ออกมาต่อสู้แล้ว4วันเนี่ยเป็น4วันแห่งความลำบากของคนที่อยู่ข้างในพวกเขาสูญเสียอิสรภาพจากการพูดเพื่ออิสรภาพเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมกันกดดันค่ะพวกเราต้องช่วยให้พี่อานนท์พี่ไม้ออกมาได้ภายใน12วันที่มีการยื่นประกันตัวรอบแรกค่ะแล้วก็ใน4วันนี้พวกเราก็ต้องวนเวียนกันมาจัดกิจกรรมต้องแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ศาลตัดสินกับสิ่งที่รัฐกระทำกับพวกเราค่ะมันถึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องออกมายืนร่วมกันในวันนี้นะครับสิ่งที่มันต้องยืนยันเนี่ยมันต้องยืนยันว่า 1. การเรียกร้องของคุณอานนท์นะครับให้ได้มาซึ่งความฝันหนึ่งข้อนั้นไม่ใช่อาชญากรรมการเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอยู่เหนือการเมืองอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่อาชญากรรมแน่นอนและไม่ใช่การล้มเจ้าด้วยไม่ใช่การล้มเจ้าด้วยต้องยืนยันตรงนี้ให้กับพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพยายามอย่างมากที่จะข่มขู่คุกคามนะครับผู้ที่มาชุมนุมซึ่งผมว่าเรื่องเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องคิดจริงๆว่าเราอยากได้อนาคตแบบไหนนี่คือสังคมที่เราอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับสังคมเวลานี้เนี่ยมันต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าคือถ้าไม่สู้ก็เป็นทาสต่อไปอ่ะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสนะครับนี่คือสถานการณ์ตอนนี้เราจะไม่หยุดจนกว่าอำนาจมืดจะหมดไป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 ก็ระหว่างนี้ยังไม่สามารถทำความสะอาดป้ายได้เราจะกลับมาอีกครั้งและคนที่เยอะกว่าเดิมเพื่อทำความสะอาดป้ายสถานีตำรวจแห่งชาติและเราจะกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแห่งนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่บนสกายวอล์กที่ร่วมด้วยกับพวกเราจะร่วมกันกดดันพี่ตำรวจต่อไปจนกว่าเราจะได้ทำความสะอาดใช่ไหมครับใช่ไหมครับตำรวจทำถูกต้องไหมที่นี่พวกเราทำถูกต้องไหมไม่ถูกแล้วทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นเพราะนายสั่งใช่ไหมใช่ไหมครับมันถูกต้องได้เหรอที่ตำรวจต้องฟังนายไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรเป็นเอกสารแต่ตำรวจต้องทำตามเพราะผิดชั้นผู้น้อยได้รับโทษมันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ควรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดังนั้นทุกองค์กรทุกอย่างควรได้รับความยุติธรรมเช่นความเป็นมนุษย์ของพวกเราจริงไหมครับขอบคุณมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคำปาใส่ของพี่ทนายอานนท์นำพาต่อนะครับการที่ตำรวจ
ารับใช้แล้วก็ประเคนให้ศาลช่วยเอาคนเหล่านี้เข้าคุกคือคนที่เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขอกราบเรียนศาลทุกระดับชั้นขอกราบเรียนประธานศาลฎีกาให้รับทราบไปด้วยว่าขณะนี้กระบวนการยุติธรรมมุ่งไปรับใช้ความอยุติธรรมมุ่งไปรับใช้โจรเผด็จการที่ปล้นบ้านกินเมืองอย่าให้เราต้องเปลี่ยนที่ชุมนุมจากคุกไปชุมนุมที่หน้าศาลฎีกาเลยครับอยากจะเรียนท่านประธานศาลฎีกาสั่งการลงมาคดีแบบนี้ไม่รับมันเป็นคดีละเมิดสิทธิ์มันเป็นคดีที่ใช้กฎหมายเพื่อการกดขี่มันไม่ใช่กฎหมายมันคือกฎหมายที่ย่อยยับหายไปครับท่านประธานศาลฎีกาคำพูดของธนาธรก็คงทำให้เราเห็นชัดเจนนะว่าประการแรกนะครับเป้าหมายขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของ นะครับจะแก้รัฐธรรมนูญไม่แก้รัฐธรรมนูญแก้ธรรมนูญเป็นเพียงข้ออ้างการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเรือดำน้ำนะบอสเป็นข้ออ้างในการที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์นะชัดเจนใช่ไหม เราจับหลักได้เราจะรู้ชัดเจนนะครับกลยุทธ์การปลุกม็อบของเขาเขาจะสร้างวาทกรรมนะฮะก็ถ้าไม่สู้ก็เป็นทาสนั่นคือวาทกรรมใหม่ขึ้นมาเขาสร้างวาทกรรมชุดวาทกรรมขึ้นมาสังเกตไหมการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองมีต้องมีการสร้างวาทกรรมนะวางหลักกลยุทธ์ทางการเมืองการสร้างวาทกรรมการวางกลยุทธ์นั่นๆแต่ถ้าเวลาเราดูหลักเขาเนี่ยดูง่ายเพราะอะไรเขาใช้หลักทฤษฎีทางการเมืองนะครับวางเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยโอ้ยวางวาทกรรมนี้วาทกรรมนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้แล้วกลยุทธ์ทางการเมืองถ้าเราสังเคราะห์ไว้ร้อยๆเลย1รัฐธรรมนูญจะไม่ใช่เป็นปัจจัยเขาจะอ้างว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเราก็มีความเห็นคล้ายเพื่อนเพื่อไทยนะแต่มันยังเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย สรุปก็คือว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ประเด็นนะครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาแต่เขาบอกว่าสรุปแล้วก็ต้องโลกรัฐธรรมนูญจะอ้างรัฐธรรมนูญโน่นนั่นแต่เป็นเรื่องข้ออ้างที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์อันนี้คือหลักเพื่อให้อะไรเพื่อให้พวกเขาเข้ามาบริหารประเทศเองจัดการประเทศเองอ้างคนรุ่นใหม่อ้างสิ่งใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วเขาจะอ้างอะไรเสรีภาพนะครับอ้างเสรีภาพว่ามันสามารถทำได้โน่นนี่นั่นนี่โน่นนี่คือหลักของเขามีวิธีการกลยุทธ์การต่อสู้นะครับอ้างเรื่องของอะไรพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าเพราะว่าเป็นคาวัตกรรมล้มเจ้าเนี่ยมันชัดเจนไงนะครับจริงไหมที่ตอนนี้เขากำลังเดินกลยุทธ์ไม่ใช่เป็นการล้มเจ้าจริงแต่เขากำลังเดินกลยุทธ์อะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียกไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นการริดรอนพระราชอำนาจนะลดอำนาจกษัตริย์ตอนนี้เขากำลังเดินเกมลดอำนาจกษัตริย์คือหนึ่งนะครับเขาสนับสนุนให้มีการริบทรัพย์พระมหากษัตริย์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในสำนักพระราชวังเขาสนับสนุนให้มีการริบทรัพย์อันนี้เขาชัดเจนนะครับสองเขาสนับสนุนให้ม็อบของเขาเนี่ยนะกลุ่มประชาชนปลดองค์ปลดแอกเนี่ยมันชัดเจนเขาก็ประกาศนะชัดเจนว่าจะต้องมีการลิฟต์อำนาจของกษัตริย์กำลังทหารที่ไปขึ้นตรงสำนักชวังต้องเอาคืนมานะครับสามชัดเจนว่าเขาจะต้องลดอำนาจให้ประมาสัตว์มาอยู่ภายใต้ธรรมนูญนะครับเขาจะต้องทำให้ได้เขาพร้อมแล้วงั้นโน่นนี่เราเห็นอะไรชั้นความคิดนะครับแล้วก็เขาก็จะปักหลักชุมนุมใหญ่สิ่งที่เราเห็นไปมากกว่านั้นก็คือว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามบอกว่าเอ้ยกลุ่มประชาเยาวชนปลดแอกนะฮะกับประชาชนปลดแอกมันคนละกลุ่มกันคนละพวกกันไม่ได้เกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมืองวันนี้เป็นไงธนาธรไป2รอบแล้วรอบแรกไปที่สน.สำราญราษฎร์นะครับรอบ2คราวนี้ไปที่ที่หน้าเรือนจำ2รอบแล้วเขาเปิดตัวแล้วไม่ได้แล้วต้องลงมาสู้แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะต้องการแก้ไขรัฐมนูลเท่านั้นเขาต้องการมากกว่านั้นเห็นไหมมันชัดเจนหลักแล้วเห็นไหมผู้บงการคนที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่เบื้องหลังดันเกมทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เริ่มโผล่ขึ้นมาละมันหมดหรือยังไม่หมดนะนะฮะเราเห็นนะหลักเนี่ยมันไปลึกเรื่อยๆผมเคยบอกแล้วไงว่ามันต้องสาวถึงผู้บงการหัวใจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องสาวถึงผู้บงการใครคือผู้บงการในเกมนี้นะครับในภาคปฏิบัติการนะฮะในภาคทางการเงินโดยส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจสอบทางการเงินเป็นหลักนะแต่จริงๆแล้วมันมี
มาตรวจสอบทางการเงินในภาคบริการจะเห็นหนึ่งมาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินของกองทุนต่างๆก็ไปที่มูลนิธิจอร์จไปถึงที่ของจอร์จโซลอสนะครับพอมดทางการเงินจากนั้นก็ไปเกี่ยวข้องกับสภาของเคสที่ให้การสนับสนุนนะซึ่งสนับสนุนไปทั่วประเทศอ่ะทั่วโลกอ่ะก็สนับสนุนหมดนะครับแล้วก็มาไล่ภายในประเทศนะตอนนี้ก็มีการเตรียมการต้องเห็นเราเห็นชัดเจนคืออะไรคือ1ขบวนการล้มเจ้ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะกลุ่มริบรอนพระราชอำนาจเป็นคนกลุ่มเดียวกันเห็นไหมประชาชนปลดองค์ปลดแห่งเนี่ยแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองเห็นไหมผมเคยเรียนไว้เห็นไหมใจเย็นๆนะมันเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วสุดท้ายมันลากเกมมันบีบให้เขาต้องลงมาถนนเขาก็ประกาศชัดเขาจะลงถนนเขาจะสู้ที่ผ่านมาสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับผู้ต้องหาตามมาตรา12หรือกระบวนการล้มเจ้าก็เรียกร้องให้ทั้งปิยบุตรทั้งธนาธรต้องลงมานะมาสู้มาอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าโอเคไม่เขาก็มาสู้อ่ะก็จะมาสู้แหละนะยอมไม่ได้จะต้องให้มาพอแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกโดนจับเขาก็มาแสดงตัวว่าพวกเดียวกันมันก็ดีแล้วไงมันก็ทำให้เห็นอะไรมากขึ้นมันจะล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าจริงไม่จริงใจไม่ใช่หุ้นส่วนพี่นาวเองนะริบร้อนพระอำนาจจริงไม่จริงหุ้นส่วนต้องพิจารณาเองสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นผมให้ดูการเมืองเวลาดูการเมืองการปกครองเนี่ยถ้าไปดูในเชิงปรากฏการณ์เราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกนะครับในช่วงในเชิงงานวิเคราะห์แต่ในเชิงการสังเคราะห์ไปดูทฤษฎีทางการเมืองกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับการวางหลักรองนะครับและของเขาวางหลักอะไรที่เขาวางไว้แล้วลวงเขาวางอะไรนะครับและผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงผมบอกเครื่องสังเคราะห์สุดท้ายเดี๋ยวผู้บงการสาวหมดเส้นทางหลักอ่ะการวางกลยุทธ์ทางการเมืองมันมีหลักอ่ะไอ้แมวอ่ะไอ้นะไม่ใช่ไอ้นะบางคนเข้าใจผิดภาษาเหนือนะไอ้ไอ้แปลว่าพี่นะไอ้แมวเนี่ยทำไมต้องบอกพี่รุ่นพี่ผมเรียนมงฟอร์ดด้วยกันไอ้แมวเนี่ยนะเขามีหลักเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วเขาก็สั่งผ่านเสียไก่นะก็ภาคปฏิบัติการเด็กเขานะฮะผู้หญิงนะจากนั้นเขาก็สั่งผ่านอีกสายหนึ่งก็เจ๊สมพรนะก็มาถึงการเคลื่อนไหวพรรคการเมืองอนาคตเก่าอนาคตใหม่นะก็เดินหลักอยู่แค่นั้นนะวิธีการเดินก็ดูวิธีการดูที่เหลือก็เป็นเส้นทางทางการเงินนะครับหลังอย่างนี้ม็อบจะเป็นยังไงนะครับมีการเรียกร้องบก.หลายจุดบอกหูจะมาเป็นแสนคนหูผมมาให้มาเป็นล้านคนเลยอย่าว่ามาเป็นแสนเอาเป็นล้านนะมาเป็นล้านคนเลยนะครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าจำไม่ผิดผมอ้างอิงได้นะเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มกปส.ชุมนุมกันตั้งแต่ปี2556ข้ามปีถึงปี2557มากันมากสุด10ล้านคนใช้เวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่าไหร่ใช้เวลาเคลื่อนไหวทางการเมือง202วันจำผิด202วันนั่นหมายความว่าข้ามปีอ่ะนานไหมนานง่ายไหมไม่ง่ายหลักของม็อบกปส.เป็นม็อบอะไรอุดมการณ์หรืออุดมเงินม็อบมันยังมี2ส่วนนะอุดมการณ์กับอุดมเงินอุดมการณ์กปส.เป็นม็อบอุดมการณ์ไม่ใช่ม็อบอุดมเงินหลักที่ไอ้แมวกำลังทำอยู่มี2อย่างทั้งอุดมการณ์และอุดมเงินนะอุดมการณ์นะเขาใช้หลักนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมืออุดมเงินเขาใช้ให้ส.ส.เนี่ยร่วมคนคราวที่แล้วการชุมนุมเมื่อวันที่จำไม่ผิด18นะ18กันยายน18สิงหาที่ผ่านมานะครับเขาก็ใช้รวมกันอุดมการและอุดมเงินรวมกันนะฮะแต่เอาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครให้ส.ส.ไปรวมดึงคนไปนะฮะ2-3พรรคการเมืองเนี่ยไปรวมคนไปไว้ในกรุงเทพมหานครและสิ่งที่เราเห็นอะไรนักการเมืองอยู่เบื้องหลังและเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านเราเห็นเลยโอ้ไอ้พวกนี้ไปยืนหน้าว่าจะปกป้องตำรวจจะมาจับก็ต้องมาปกป้องม็อบไปตั้งเอากันมาที่การอ้างกันมาที่การไปตั้งขึ้นมาป้องกันม็อบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอนะมันได้เหรอเป็นกันมาที่การเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเฮ้ยมันขัดกฎหมายการเลือกตั้งไม่เหรอจะเป็นกันมาที่การนี่เป็นกันมาที่การก็เข้าข่ายกระบวนการกฎหมายเดียวกันไม่ใช่เหรอซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็โดนเนี่ยผมก็ดูนะคุณส่วนก็ดูเดี๋ยวโดนนะจริงอันนี้เราได้เห็นในเชิงปรากฏการณ์ทางการเมืองผมบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นผู้บงการมากขึ้นมากขึ้นเห็นไอ้ตัวไหมเริ่มเห็นแล้วเห็นตัวละครชัดขึ้นแล้ว
เห็นตัวละครชัดขึ้นจะเริ่มบนบุถนนจะไปชุมนุมที่อะไรนะสนามหลวงนะจะยึดสนามหลวงโน่นนี่นั่นเพราะธรรมศาสตร์มีหลักเกณฑ์โน่นนี่นั่นบอกว่าถ้าจะมาอาจารย์ต้องเป็นคนรับผิดชอบให้ก็ได้แต่อาจารย์ต้องเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะครับจะไปชุมนุมธรรมศาสตร์ใช้ธรรมศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนอดีตไม่ได้นะฮะกลุ่มผู้ก่อการก็หวังว่าจะให้เกิดเหตุการณ์เหมือน6ตุลาคมนะฮะ2519นะครับและเอาหลัก6ตุลาคมมันเกิดอะไรขึ้นนี่จะได้ทวนนิดนึง6ตุลาคมก็คือว่ามีการล้อมปราบประชาชนเขาต้องการไคลแม็กซ์เนี่ยล้อมปราบนักศึกษาฆ่านักศึกษาแล้วนักศึกษาตอนนั้นหนีไปไหนหนีไปร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปัจจุบันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มันไม่มีนะครับเขาหวังจะให้เห็นเหตุการณ์นั้นสิ่งที่เขาหวังนะครับขณะเดียวกันเขาก็ใช้หลัก14ตุลาหลัก14ตุลาเราดูจากไหนนี่ไงหลัก14ตุลาก็คือว่ามีนักศึกษาถูกจับเข้าเรือนจำแล้วก็มีคนมาล้อมเรือนจำมีคนมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาตอนนั้นรัฐบาลในสมัย14ตุลา16เนี่ยก็มีการยอมปล่อยนักศึกษาซึ่งผมบอกว่ามันหลักการไม่เหมือนกันนะฮะนั่นมันตั้งแต่ปี16อ่ะปัจจุบันเป็นปี63 64แล้วอ่ะมันต่างกันหนึ่งมีนิวมีเดียนะครับกรณีผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นอนนท์ไม่ว่าจะเป็นไม้เนี่ยถามว่าศาลให้ประกันตัวไหมศาลถอนประกันตัวใช่ไหมใช่ไม้เนี่ยศาลบอกว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวใช่ไหมประกันตัวมาแล้วไปกระทำความผิดซ้ำอีกผิดเงื่อนไขใช่ไหมเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าใช่ศาลก็บอกอ้าวไม่เป็นไรงั้นคุณเนี่ยไปเอาเงินประกันตัวมาเพิ่มขึ้นจากหนึ่งแสนเป็นสองแสนไปเอาเงินประกันตัวมาไม้ก็บอกแล้วก็มารายงานตัวทุกๆ15วันก็บอกไม่ยอมงั้นผมไม่ประกันเอาสรุปเป็นความผิดของศาลเลยเป็นความผิดของไม้อ่ะเป็นสิทธิ์ของไม้หรือเป็นความผิดของศาลนะก็ศาลก็ให้โอกาสแต่เขาไม่ทำนี่ความชอบธรรมมันไม่มีนั่นคือประการแรก2อานนท์อานนท์ถอนการประกันตัวศาลบอกเนี่ยผิดเงื่อนไขรับสารภาพมั้ยรับสารภาพว่าผิดเงื่อนไขพอผิดเงื่อนไขการประกันตัวพวกศาลพิจารณาแล้วว่าผิดเงื่อนไขการประกันศาลถอนการประกันตัวแต่ก็เปิดโอกาสให้คุณมาทำการขอประกันตัวใหม่ได้แต่ก็ต้องเพิ่มวงเงินตามระเบียบแล้วก็ขอเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยไม่ได้กำหนดเวลานะครับว่าต้องกี่พัดกี่พัดแล้วมาขอเมื่อไหร่ก็ได้ปรากฏว่าทั้งสองนะครับบอกไม่เอานะผมจะเสียสละภารกิจนอกคุกเนี่ยหมดละผมจะเข้าไปทำภารกิจในคุกเพื่อหวังว่านะจะสามารถเอาชนะได้ไม้ก็โทรศัพท์ไปคุยกับแม่นะครับบอกแม่บอกว่าจำเป็นต้องเข้าคุกถ้าไม่เข้าคุกเนี่ยที่สู้มาก็เปล่าประโยชน์แม่ก็เห็นด้วยโอ้ยดีอกดีใจน้ำตาฟูมเข้าเรือนจำไปแล้วก็อ้างเหตุธนาธรก็มาอ้างเหตุนี่ไงเนี่ยโดนจองจำโดนคุกคามโน่นนี่นั่นไปจับได้ไงรัฐบาลต้องยกเลิกข้อหาโน่นนี่นั่นแล้วต้องปล่อยตัวออกมาหลักคิดนี้เป็นหลักคิด14ตุลา16เนี่ยเราต้องจับหลักนะเวลาดูการเมืองเนี่ยเขาเดินกลยุทธ์การเมืองแบบนี้นี่คือหลัก14ตุลา16เฮ้ยเขาวางเป้าหมายไว้จะไปให้เจ้าหน้าที่ไปล้อมปราบไปยั่วยุโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเล่นงานไปสร้างสถานการณ์นะครับให้เหมือนเหตุการณ์6ตุลา19นะครับแต่เขาลืมอยู่อย่างนึงนะครับอย่างนึงคือว่าการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาการพัฒนาการไปผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองคราวนี้นะมันจะไม่เหมือนเดิมนะจากเดิมเนี่ยที่มันโจมตีพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเผด็จการโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนไปแล้วและผมก็อธิบายว่าเนี่ยหลักของเขาที่เขากำลังเดินอยู่ตอนนี้เขากำลังมุ่งเป้าหมายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเราเห็นชัดเจนขึ้นเราเห็นอะไรมากขึ้นนะครับการเมืองมันมีจังหวะมันมีเวลามันมีหลักมันมีทฤษฎีมันมียุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีนะครับตอนนี้ปรากฏว่าไงสองคนที่เข้าคุกก็เข้าใจว่าใช้วิธีนี้แล้วมันจะประสบความสำเร็จผมให้ถามคุณส่วนเนี่ยเขาขอติดคุกเองเนี่ยศาลก็ให้อนุญาตประกันเนี่ยแล้วขอติดคุกเองศาลก็ยุติธรรมนะจับมาศาลก็ปล่อยจับมาศาลก็ปล่อยจับมาศาลก็ปล่อยครั้งสุดท้ายก่อนจะโดนถอนประกันก็บอกว่าศาลมีความยุติธรรมนะแต่ปรากฏว่าพอประกาศที่จะไม่ขอประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาไม่เอาอ่ะฉันจะติดคุกอ่ะไม่โทษใครอ่ะโทษใครอ่ะ
ก็หวังจะลุกคือขึ้นมาให้ประชาเป็นเห็นให้ประชาชนลุกคือแน่จริงก็จับผมเลยอะไรเงี้ยก็ดีเลยเมื่อก่อนเนี่ยเหตุการณ์14ตุลามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะการสื่อสารมันต่างกันการสื่อสารที่ไม่รู้ความจริงเขาเล่าว่าบอกเล่ามันข้อความนี่คือจุดอ่อนถ้าคุณทำวิจัยเรื่องเหตุการณ์14ตุลา16จะรู้ทันทีว่าจุดอ่อนของการสื่อสารในปี2019กับปี2016จุดอ่อนของมันคือการสื่อสารการรับข้อมูลข่าวสารเพียงทางเดียวแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่มันเข้ามามีอิทธิพลผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ก่อนแต่แรกว่าต่อไปม็อบต่อไปมันจะเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสำคัญคอมพิวเตอร์ยังน้อยนะโทรศัพท์มือถือจะเป็นปัจจัยสำคัญวันนี้เราเห็นชัดเจนขึ้นและเป้าหมายทางการเมืองมันจะไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์ต่อไปหรือนายกตรีมันจะเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์มันก็มาตามลำดับตามสเต็ปในเชิงการสังเคราะห์ชัดเจนเลยเขาก็จะเข้าสู่การชุมนุมใหญ่โน่นนี่นั่นเอ้าผมอยากเห็นเขาบอกว่าจะมาเป็นแสนผมให้มาเป็นล้านมาเลยล้านคนนะฮะจบไหมไม่จบหรอกนะครับมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านี้ไหมที่จะเอาชนะมันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยบางคนโอ้จะมาเป็นแสนจะทำไงมันยังไม่เริ่มต้นเลยเนี่ยเกมการเมืองมันจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ในเชิงเศรษฐี10กันยายนพุทธศักราช2563เริ่มหนักมันจะเริ่มหนักตอนนี้เป็นแค่การก่อตัวทางการเมืองการครอบงำทางความคิดมันยังไม่เข้าสู่กระบวนการการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมเลยมันเป็นเพียงนามธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมบอกว่ามันจับอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างนี้แต่มันยังไม่ได้เคลื่อนไหวจริงๆนะครับเกมนี้ยากไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โคตรหมูเลยนะคอยดูแล้วกันนะหุ้นส่วนจับตามองให้ดีสิ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะต้องทำคือ1ห้ามปรับข้าราชการจะปรับได้ต้องหลังอะไรฮะทราบไหมฮะหลังการประชุมงบประมาณนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น2นะฮะสิ่งตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำต้องประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลไว้ให้ดีนะฮะต้องวางข้อตกลงวางกระบวนการทางความคิดวางตำแหน่งวางอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาต้องทำ3เรื่องต้องถอยเรือดำน้ำนะครับอันนี้เขาทำหมดละ4ต้องลงพื้นที่เขาทำละ5อย่าแก้ดายไปยื่นแก้รัฐธรรมนูญเด็ดขาดแก้รัฐธรรมนูญฆ่าตัวตายทันทีเลย5ประการนี้อย่าทำนะอันไหนทำได้ทำไปนะอันไหนทำได้อย่างเรือดำน้ำนี่ต้องทำตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องเรือดำน้ำเรื่องหมิ่นประมาทถูกไหมถูกละอันนี้หลักถูกละเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้5ประการเนี่ยที่เขาต้องเดินจากนี้ไปรออะไรรอเวลานะต้องรอเวลารอเวลาการเมืองมันมีเวลานะครับในเชิงปรากฏการณ์ประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเห็นผู้บงการและผู้บงการกำลังถูกลากออกมานะแล้วคนที่หวังที่จะสร้าง14ตุลาประชาชนต้องได้เห็นว่าเขาทำตัวเขาเองผู้บงการต้องถูกลากออกมาถนนต้องเห็นเชิงปรากฏการณ์ให้ครบพอหมากมันครบเสร็จเรียบร้อยละนั่นแหละประเทศจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไม่ใช่พี่
ใต้ร่มโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันนานเกินไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียว